ระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ออกแถลงการระบุว่านักเดินทางที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสจะไม่ต้องกักตัวในที่พักนาน7วันเมื่อมาถึงสิงคโปร์แล้วเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนี้เป็นต้นไปกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาสิงคโปร์ไม่ได้บังคับใช้ข้อจำกัดภายในประเทศหรือการเดินทางเพิ่มเติมเนื่องจากอัตราฉีดวัคซีนโดสปกติและโดสกระตุ้นในระดับสูงและตอนนี้สิงคโปร์ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นในการมุ่งหน้าสู่หนทางการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 แล้วนอกจากนี้สิงคโปร์เตรียมยกเลิกข้อบังคับสวมหน้ากากอนามัยตามพื้นที่ในร่มส่วนใหญ่ตั้งแต่วันที่29สิงหาคมยกเว้นบางสถานที่เช่นสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์คนชราและระบบขนส่งสาธารณะพร้อมเน้นย้ำว่าจะยังคงเฝ้าระวังต่อไปเนื่องจากสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยการอุบัติของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ใหม่ๆพร้อมแนะนำประชาชนอายุ60ปีขึ้นไปฉีดวัคซีน mRNA โดสกระตุ้นรอบ2ขณะเด็กอายุ 5-11 ปีจะได้รับวัคซีนโดสกระตุ้นรอบแรกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือคลื่นการระบาดถัดไปให้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามสิงคโปร์ตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ติดเชื้อในท้องถิ่นลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมโดยอัตราการติดเชื้อลดต่ำกว่า 0.7% เมื่อเทียบสัปดาห์ต่อสัปดาห์โดยยอดผู้ป่วยรายวันเฉลี่ย7วันลดเหลือ 2,700 รายเมื่อนับถึงวันที่23สิงหาคมจากระดับสูงสุดที่ 1,200 รายโดยช่วงกลางเดือนกรกฎาคมขณะที่ประชากรในสิงคโปร์กว่า 90% ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว